ว่าเดี๋ยวจะได้มาต่อยแล้วถูกไหมเดี๋ยวจะได้มาต่อยแล้วยุคนี้จัดมวยอ่ะคือแบบว่าศึกเล็กศึกใหญ่ได้ล้านศึกพิพิธภัณฑ์ครับของมวยไทยของแม่ไม้มวยไทยต่างๆในการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการใช้สิ่งแล้วสวัสดีครับนี่พวกผมช่องโคตรไทยนะผมโคตรไทยครับผมผมเชษครับวันนี้ออกมาถ่ายคลิปต้องถามพี่เพราะวันนี้เราจะมารีวิวเวทีมวยราชดำเนินไม่ใช่ใครมาลุมพินีลุมพินีที่น่ะเป็นลุมพินีใหม่ลุมพินีเก่าอยู่ที่ไหนบ้างลุมพินีเก่าอยู่ตรงถนนพระราม4ครับลุมพินีเก่าน่าจะโดนอะไรดีผมก็ไม่รู้หมดสัญญาหมดสัญญาเขาเลยมาทำที่ใหม่แถวรักษีนะครับไม่เคยมาต่อยผมไม่เคยมาต่อยนี่ม่อนเคยมาต่อยไหมที่อันนี้ไม่เคยครับแล้วเวทีเก่าล่ะเคยอยู่ครั้งหนึ่งครับวิธีเก่าผมเคยต่อย4ครั้งผมบอกไว้ก่อนวิธีเก่ากับวิธีใหม่นี้น่าจะแตกต่างกันแบบริบลับเลยอันนี้ก็เป็นบ่อนขายตัวบ่อนอะไรทำไมเวทีเก่าอ่ะลุมพินีเก่าเขาถึงเรียกว่าวิกสังกะสีเพราะอะไรคือผมบอกก่อนนะเวทีมวยลุมพินีเก่าเขาเรียกว่าวิกสังกะสีคือมันเป็นสังกะสีก็คือร้อนเลยสังกะสีปิดอ้อมีคือแบบโคตรร้อนไม่มีแอร์ไม่มีอะไรคือตอนนั้นเทียบมันลาดเนินคือลาดเนินมีแอร์ลุมพินีไม่มีแอร์โคตรโหดคือแบบโหดมากแต่ผมบอกก่อนนะลุมพินีจัดมวยอ่ะคือแบบว่าศึกเล็กศึกใหญ่ได้ล้านทุกสุดหมายถึงว่าค่าตัวที่เก็บได้ใช่ไหมค่าตัวที่เก็บได้ล้านเลยถามพ่อนุ่มบ้านก็รู้คือล้านหมดแต่ล้านเงินจัดศึกใหญ่จริงๆถึงจะได้ล้านเพื่อจัดศึกน้อยจะไม่มีล้านเลยคือแบบว่าคนดูลูมินีมากกว่าก็คือลูมินีบูมมากกว่าในช่วงนั้นบูมแบบโคตรเยอะเลยศึกใหญ่ๆก็อยู่แต่ลูมินีล้านเงินคือจะมีศึกชุดเจริญฟันตรงใหญ่แค่นั้นศึกเพชรยินดีศึกใหญ่จะลูมินีหมดเพราะว่าคนจัดไม่ขาดทุนเขาจะได้ไปจัดที่นั้นแล้วที่นี้ผมก็เคยมาดูแค่ทีเดียวแต่ไม่เคยมาต่อยไม่เคยมาต่อยแต่วันนี้แหละเราจะพามาดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะได้มาต่อยแล้วถูกไหมเดี๋ยวจะได้มาต่อยแล้วโอเคก็เดี๋ยวพามาดูกันเวทีมวยอ่ะมันมีหลายโซนติดเวทีมวยน่ะจะเป็นต่างชาติเพราะว่าบัตรแพงบัตรเขาบัตรแพงพูดง่ายว่าบัตรแพงเซียนมวยก็มีเขาเรียกว่ามีเป็นล็อก1ล็อก2ล็อก3คือลาดเนินน่ะจะมี3ล็อกล็อกที่เป็นที่ล็อก1ล็อก2นี่จะเป็นพวกบัตรราคาพันล็อก3เนี่ยจะเป็นบัตรแบบ500 600แล้วก็เซียนมวยก็จะคนละประเภทอยู่ล็อก2ให้คนมีตังค์อันนั้นจะต่อเก็บอย่างเดียวเลยส่วนล็อก3นี่ก็อาศัยลองโอเคเรื่องการนั้นไม่พูดเยอะป่ะเดี๋ยวดูคำพูดต่อส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นธรรมเนียมของแชมป์เวทีมวยลุมพินีนะครับคนที่เป็นแชมป์เขาจะลูกมันติดตรงนี้รุ่นน้อยนี่หนักเลยครับอันนี้จะไปไล่เป็นหนักอันนี้จะ100 105ครับเดี๋ยวนี้มันเริ่ม105 105 108 112อันนี้คือแบบโคตรเก่งเลยนะอันเนี้ยผมไม่เคยต่อยเข้าตัวเล็กนี่มาดูรุ่นนี้นี่อันนี้2คมแล้วก็จะมีแชมป์ว่างอย่างงี้แล้วก็มีกุหลาบดำกุหลาบดำนี่เคยต่อยแต่ลาฟี่ผมเคยต่อยคนที่เป็นแชมป์อยู่อันนี้ฟันศอกแตกไปแล้วกุหลาบคนนี้เก่งมากแล้วก็จะมีดีเทเล็กตัวนี้ก็ไปอยู่กับเพชรดีแล้วตัวนี้เป็นชื่อใหม่แล้วเป็นกัปตันใช่แล้วก็ซอกกาวอันนี้ผมเก็บไว้ต่อยแต่ไม่ได้ต่อยอันนี้ผมบอกก่อนนะอันนี้น่าจะโคตรนานแล้วละแชมป์นี่น่าจะโคตรนานเขาไม่ได้เปลี่ยนนะแล้วก็จะเข้าไปดูด้านในครับไปเราจะเข้าสนามมาแต่คนที่จะมาเปิดสนามให้เราเข้าเขาไม่มีแจงหน้าเขามีมือแจงข้างๆเราก็เข้าข้างๆอันนี้คือข้างๆของสนามมวยนะฝั่งนี้ถ้าเกิดเป็นวันที่มีน้ำมวยต่อยจะเป็นร้านอาหารเดี๋ยวผมขอตัวไปชุมก่อนเดี๋ยวผมให้ม่อนกับเชษฐ์เข้าไปดูสนามไปรีวิวหน่อยว่าเป็นไงโอเคเอาละเอียดเลยนะเอาแบบละเอียดเลยโอเคตอนนี้ผมกับม่อนนะครับก็เข้ามาในสนามมวยลุมพินีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละมุมเขาเอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนอกจากที่นั่งที่เราเห็นกันนะครับตอนนี้ข้างหลังผมกับม่อนก็คือที่เปิดตัวใช่ไหมม่อนเป็นที่นักมวยพอเตรียมตัวเสร็จปุ๊บแล้วก็ถึงคิวของตัวเองเนี่ยจะต้องเดินออกมาแต่ละคนแล้วก็นี่เวทีนะครับปกติโซนนี้ก็จะเป็นกรรมการใช่ไหมทีมงานต่างๆพวกแพทย์สนามหรือว่าโฆษกพิธีกรอะไรเงี้ยเขาจะนั่งติดขอบสนามเลยแล้วก็เนี่ยครับหลังจากที่เป็นโซนของกรรมการนะครับกับทีมงานออกมาปุ๊บก็จะมีพาร์ติชันกั้นแล้วเขาจะเป็นโซนของรีไซด์ก็คือโซนติดขอบเวทีนะครับบัตรโซนนี้ก็อาจจะแพงหน่อยนะแต่ผมไม่รู้ราคาว่าแต่ละรายการอาจจะไม่เท่ากันใช่ไม่เท่ากันครับแต่ละที่สึกด้วยครับใช่วันอาจจะแพงหน่อยคิดว่าตาร์ทเคยมาดูเป็นไงบ้างตาร์ทเล่านิดนึงได้บัตรฟรีและอันนี้ได้ของฟรีด้วยอันนี้นะครับก็จะเป็นบันไดนะเพื่อที่จะให้นักมวยทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงินขึ้นไปสู่เวทีนะครับแล้วก็ส่วนเวทีตอนนี้นะมันจะเป็นลางๆเพราะว่ารายการเขายังไม่ได้มาจัดสนามมวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นของรายการใดรายการหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เขาจัดเสร็จจะต้องมีการรื้อแบบนี้เห็นไหมก็จะคือจะมีแค่เวทีพื้น
ป็นพื้นยางเป็นพื้นยางแล้วก็เราจะเห็นว่าในรายการมวยเขาก็จะมีการเอาผ้าเขาเรียกว่าผ้าใบเนาะมาปูเป็นชื่อรายการอาจจะเป็นอย่างเช่นวันก็จะมีวันแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นู่นนี่นั่นมุมเชือกต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแต่ละรายการก็จะไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้เราพามาดูเบื้องหลังมันก็จะเป็นแบบเปื่อยๆแบบนี้นะครับก็คือยังไม่มีอะไรเลยที่นั่งนะครับมันก็จะแบ่งเป็นแบบมีเก้าอี้นะครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับฝั่งนู้นจะไม่มีเก้าอี้เลยนะวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้อยู่ในลิงไซส์ก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าเป็น VIP หน่อยเพราะว่า1ก็คือมีเบาะนั่งให้แล้วก็มุมที่มองดูเวทีเนี่ยก็จะใกล้มากๆนะครับแล้วก็จะเห็นชัดมากๆด้วยจะไม่มีอะไรบังเลยนะครับโซนนี้ส่วนที่นั่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่นั่ง VIP นะของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นแขกเป็นโปรโมเตอร์นะหรือว่าเป็นเพื่อนของโปรโมเตอร์หรือแบบเป็นที่สำคัญเนี่ยก็จะมานั่งในละแวกตรงนี้นะครับเพราะว่าจะมองเห็นเวทีได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือที่นั่งฝั่งโซน A แล้วก็โซน D นะครับจะอยู่ฝั่งนู้นนะเป็นฝั่งที่ไม่มีเก้าอี้เลยนะครับนี่เราพาดูในสนามเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าข้างหลังที่แบบเก็บที่เก็บตัวนักมวยที่เตรียมตัวนวดน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยสำหรับสนามลุมพินีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ชั่งน้ำหนักของนักมวยที่จะทำการแข่งขันในวันนั้นๆนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่นะครับที่ใส่กระจับคุมนวมแล้วก็ในโซนนี้นะครับเนี่ยเป็นที่ชั่งน้ำหนักอันนี้เป็นที่สอบน้ำหนักนะครับชั่งน้ำหนักจริงนะครับจะเป็นอันนี้นะฮะมีม่านด้วยเขาจะมีการแบ่งเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีข้อมูลพวกน้ำหนักแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆจะอยู่ตรงนี้นะครับทางโบมวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บตัวของมุมน้ำเงินนะครับขวามือเลยจะเจอห้องน้ำเลยนะครับนี่ถือว่าดีเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยครับห้องน้ำในที่ห้องเก็บตัวของนักมวยเตรียมตัวของนักมวยเลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นอันนี้เอาไว้สลับนวดตัวนะครับให้นักมวยนอนใช่ใครที่แบบว่าไปนวดบ่อยอาจจะคุ้นเคยนะครับไอ้มอนมันเป็นนวดบ่อยนะมันก็เลยคุ้นเคยนวดมาถึงนวดหมายถึงว่ามันเป็นนักมวยมันเป็นนักมวยมันเคยนวดมันเคยใช้นะครับนี่ก็จะเอาไปนวดกล้ามเนื้อนวดน้ำมันมวยเพื่อที่จะเตรียมตัวขึ้นชกนะครับก็จะใช้เบาะแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นที่เก็บสำหรับเก็บพวกเสื้อคลุมนักมวยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นต่อไปเดี๋ยวไปดูห้องแต่งตัวของมุมแดงบ้างนะครับซึ่งผมเดาว่าก็ไม่น่าต่างกันนะครับอันนี้ก็มุมแดงนะครับอย่างที่ผมบอกเลยครับไม่มีอะไรต่างเลยนะแต่ว่ามอนมึงไม่ได้พูดมันจะเหมือนกันเลยอันนี้นะครับมันจะเป็นที่ที่ผมเป็นนักมวยนะพี่เชษเป็นเทรนเนอร์ผมแม่นั่งลงอย่างนี้แล้วก็เอามือวางนะครับแล้วก็พี่เชษก็จะพันมือเข้าวางเอาไว้กินจริงก็อร่อยเลยเอาไว้พันมือนะครับเนี่ยนักมวยก็จะวางแขนปุ๊บพันมงพันมือทำสนงสนับอันนี้จะเป็นก่อนทางเข้าไปในสนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดานรายชื่อของนักมวยนะครับที่ต้องทำการแข่งขันในวันนี้แล้วก็ในวันต่อไปก็จะมีขึ้นไว้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่มีนะว่าเขายังไม่ได้กำหนดขึ้นมานะครับแต่ถ้ามีกำหนดนะครับก็จะมาขึ้นไว้ตรงสองป้ายนี้นะครับก็จะอย่างที่เห็นนะครับจะมีชื่อนักมวยชื่อคณะโชคกันที่พิกัดเท่าไหร่ช่างได้เท่าไหร่ต้องลดอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลเขียนบอกไว้นะครับก็อีกที่นึงที่ขาดไม่ได้สำหรับสนามมวยนะครับก็คือเรื่องความปลอดภัยแน่นอนว่าต้องมีห้องเกี่ยวกับหมอประจำสนามหรือว่าแพทย์ประจำสนามนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นห้องสำหรับนักมวยนะถ้าเกิดมีใครมีการบาดเจ็บอย่างเช่นแตกนะครับหรือว่ามีอาการผิดปกติเนี่ยก็จะมาให้หมอตรวจร่างกายนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีกระดานเขียนขึ้นไปเลยว่านักมวยที่ต่อยวันนี้เนี่ยมีใครบ้างครับแล้วก็มีใครที่บาดเจ็บอะไรบ้างยกตัวอย่างนะครับนี่ดั้งจมูกแตก1แผลเย็บ7เข็มหางตาซ้ายแตก1แผลเย็บ7เข็มอะไรเงี้ยเขาก็จะมีข้อมูลบอกไว้นะครับแล้วก็แพทย์เขาก็จะรักษาตามอาการต่างๆตรงนี้นะครับก็อยู่ข้างหลังสนามมวยลุมพินีใกล้ที่จอดรถนะครับซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับของมวยไทยผมจะพาไปดูว่าเขามีข้อมูลอะไรที่ให้ความรู้บ้างนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสื้อคลุมของนักมวยที่จะทำการแข่งขันนะจะต้องใส่เสื้อคลุมอย่างนี้นะครับถ้าเป็นมุมแดงก็จะใส่เป็นสีแดงนะครับมุมน้ำเงินก็อาจจะใส่เป็นสีน้ำเงินนะส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นกางเกงมวยนวมแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะสปอร์เตอร์นะครับจะต้องใส่ก่อนที่จะใส่กระจับนะก็จะมีอังเกิลนะเอาไว้สำหรับใส่ที่ข้อเท้าแล้วก็น้ำมันมวยแล้วก็ฟันยางอันนั้นอ่ะจะเป็นฟันยางแบบเก่านะครับซึ่งหนุ่มยางหาไม่ได้อยู่แล้วนะเป็นผ้าเทปแล้วก็ผ้าพันมือครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นมงคลนะฮะผ้าประเจียกแล้วก็พกปีเนี่ยนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับตัวน้ำมวยโดยตรงนะครับส่วนอันนั้นนะครับจะเป็นเข็มขัดของเวทีมวยลุมพินีนะซึ่งของเข็มขัดเวทีมวยลุมพินีกับเข็มขัดราชดำเนินเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างว่าอธิบายนิดนึงว่ามงคลใช้อะไรแล้วก็ประเจียกใช้ทำอะไรครับมงคลนะครับใช้สำหรับการที่เวลาที่น้ำมวยจะขึ้นชกนะจะต้องมีครูบาอาจารย์นะครับเขาจะใส่สวมไว้ที่หัวอย่างนี้นะแล้วก็การไหว้นะครับส่วนผ้าประเจียกนะครับใช้พันที่ตรงข้อตรงนี้นะครับตรงแขนทั้งสองข้างใช่ครับแต่บางคนที่เห็นใส่ข้างเดียวนี่ไม่ได้ผิดกฎกาอะไรไม่ได้ผิดอะไรครับหรือถ้าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้ครับแต่โดยส่วนมากเขาจะใส่เพื่อเป็นเหมือนกับรำลึกถึงครูบาอาจารย์เอาง่ายคือนักมวยไทยส่วนใหญ่จะใส่ครบนะครับแต่ว่าก็จะมีเห็นบ้างนักมวยต่างชาติเนาะมาต่อยมวยไทยบางทีก็ไม่มีเหมือนกันบางทีก็ใส่ข้างเดียวหรืออย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าแต่ละค่ายแต่ละครูบาอาจารย์นี่เป็นยังไงนะอันนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแบบ traditional เลยก็คือจะมี2อย่างนี้ก็คือผ้าประเจียด2ข้างนะครับแล้วก็มงคลใส่หัวตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกชื่อท่าของแม่ไม้มวยไทยต่างๆที่เคยมีในประวัติศาสตร์ของมวยไทยนะครับแต่ว่าเสริมนิดนึงอย่างที่เราเห็นเนี่ยในการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการใช้จริงแล้วนะครับบางท่าแต่บางคนก็ยังใช้อยู่นะแต
แต่ว่าก็ต่างที่บอกว่าในการแข่งขันบางทีหาจังหวะใช้ยากครับค่อนข้างใช้ยากกว่าในสมัยก่อนเยอะครับปัจจุบันนี้ก็จะเห็นในแบบที่เขาเอาไว้ในการโชว์ครับหรือว่าในโรงเรียนมวยไทยต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีเห็นมาในให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้รู้นะครับว่าเอาง่ายคือในเชิงอนุรักษ์นะครับก็ยังมีท่าพวกนี้อยู่ครบนะครับแต่ว่าในการแข่งขันจริงอาจจะไม่ได้มีใช้กันขนาดนั้นนะครับแล้วก็มีอยู่2ท่านะครับที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนใช้อยู่อย่างเยอะมากๆนะครับรวมถึงตัวผมเองก็ใช้บ้างนะนั่นก็คือท่ามอญยันหลักนะครับหรือว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าการถีบนี่แหละแต่จะถีบไปประมาณของช่วงหน้าอกเพื่อให้นักมวยอีกฝ่ายเนี่ยเกิดการกระเด็นแล้วก็ล้มตัวลงไปนะครับท่านึงนะที่ผมเห็นว่าเดี๋ยวนี้คนเริ่มใช้เยอะโดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับก็คือท่าจระเข้ฟาดหางนะครับพี่สมรักนะครับสมัยต่อยมวยไทยท่านี้แกก็ใช้บ่อยนะจระเข้ฟาดหางแต่ว่าอย่างที่ม่อนบอกมวยไทยสมัยนี้ก็ใช้น้อยแต่ว่ากลายเป็นว่านักมวยต่างชาติดันเอามาใช้กันเยอะนะครับแต่นักมวยไทยเราจริงเนี่ยเห็นใช้ท่านี้น้อยมากๆและชาวต่างชาติใช้ได้ผลด้วยครับใช่ผมว่าเอาจริงอ่ะแม่ไม้มวยไทยทุกท่าที่มีเนี่ยถ้าเกิดกล้าใช้มันก็ใช้ได้แต่ว่าอย่างที่เรารู้บ้านเราบางทีกลัวเสียรูปเสียทรงต่างชาติเขาไม่ได้แคร์ครับต่างชาติเขาบอกว่ากล้าใช้กล้าออกไม่โดนไม่เป็นไรแต่กล้าใช้อะไรเงี้ยมันโดนมันก็ดูสวยไงได้เอาแม่ไม้มวยไทยมาใช้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สำคัญของแม่ไม้มวยไทยนะครับถ้าเอาไปใช้ในรายการไหนนะครับมันก็มีโอกาสเพิ่มเงินโบนัสให้สำหรับคนที่ใช้แล้วได้ผลด้วยนะครับมันจะมีบางรายการนะที่แบบตั้งไว้เลยว่าถ้าเกิดใช้ท่านี้เนาะจะได้รับโบนัสเท่าไหร่อะไรเงี้ยมีเหมือนกันนะครับเช่นตอนที่ฟาดหางผมได้เห็นหลายรายการที่แบบตั้งไว้เลยว่าถ้าเกิดใครใช้ท่านี้เนาะคุณสู้ได้อาจจะมีโบนัสเพิ่มอะไรแบบนั้นนะครับก็นี่แหละผมประชุมเลยเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวม่วงกับเชษก็พาดูสนามมวยลุมพินีเรียบร้อยแล้วเขาตั้งมาใหม่ก็ถือว่าดีนะถือว่าใช้ได้ถือว่าดีเลยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือลงจอดรถเตียนมวยมาหรือว่าคนมาดูมวยมาไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีที่จอดรถคือมีที่จอดรถข้างบนนี้แล้วก็มีที่จอดรถข้างๆนี้ก็มีเต็มเลยก็น่ะอยากให้ผมไปรีวิวสนามมวยเวทีไหนหรือว่าอยากให้ผมไปค่ายมวยไหนก็ลองคอมเมนต์ดูใต้คลิปนี้ด้วยครับบ๊ายบาย